เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมุ้ยแฟนเพจครับและสวัสดีปีใหม่2024ทุกคนนะฮะและนี่คือปีมังกรของเรานะครับและมาเปิดปีกับคลิปเกี่ยวกับหนังนะคลิปแรกนะครับที่เป็นการจัดลิสต์กับรายการซิตูซีเช็คลิสต์นะฮะที่ปกติช่องเราเนี่ยจะทําแค่2งลิสต์ก็คือลิสต์หนังดีกับหนังที่ไม่ชอบนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย ถือว่าแปลกครับเพราะว่ามี4ลิสต์ด้วยกันครับจะมีลิสต์อะไรบ้างผมจะไล่ให้ฟังนะครับลิสต์แรกเนี่ยคือลิสต์นี้นะครับถ้าใครเห็นชื่อคลิปแล้วน่าจะรู้นะครับว่ามันคือหนังที่มีความ underate ที่สุดในปีนี้ซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเดี๋ยวพูดอย่างอื่นก่อนนะครับก็คืออีก3ลิสต์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับมันจะออกต่อๆกันนะก็คือคลิปนี้หนัง u n d e r เรนะครับแล้วก็เป็นคลิป หนังที่ชอบนะฮะในช่วงของเวอร์ไวแลวก็หนังไทยที่ผมรักในปีนี้10เรื่องแล้วก็10หนังที่ผมเกลียดในปีนี้ถ้าใครเราดูผมด่าหนังที่เกลียดเนี่ยเอ่อขอให้ดูคลิปพวกนี้ไปก่อนนะครับไล่ระดับอารมณ์ไปนะฮะซึ่งโอเคละเราจะพูดถึงเรื่องของหนังที่อันเดอร์เรทกันนะครับคำว่าอันเดอร์เรทเนี่ยมาจากไหนคืออะไรอันเดอร์เรทเนี่ยคือการที่หนังสร้างเรื่องเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันได้รับการพูดถึงน้อยกว่าปกติเคยได้ยินเขาว่าแบบเป็นเรตติ้งเป็นเทรนแบบความนิยมนะครับเออมันคือหนังที่ ได้รับการพูดถึงในจังหวะน,นั้นน่ะค่อนข้างน้อยสื่อไม่ได้ให้ความสนใจมากคนทั่วไปพูดถึงมันน้อยอันนี้คืออันเดอร์เรทครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะมีคำที่ตรงข้ามกันก็คือคำว่าโอเวอร์เรทนะฮะก็คือแบบเรารู้สึกว่าไอ้หนังนเรื่องนี้คนไม่อวยกันเยอะว่าแบบเอยหนังดีหนังดีโอ้แต่ดูจริงๆรแล้วรู้สึกแบบเออมันก็เฉยเฉยนี่ว่าแต่กลับมาเรื่องที่แบบคนบอกว่าเฉยเฉยหรือว่าแบบแทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยแต่ว่าพอเราเนี่ยดูแล้วแบบเฮ้ย เชี่ยแม่งเกินคาดว่ะเนี่ยสำหรับผมมันคือคําว่า underate ครับแล้วถ้าใครอยากรู้จักคําว่า underate กับ overate มากกว่านี้แบบละเอียดเจาะลึกมีการยกตัวอย่างประกอบเนี่ยสามารถไปดูได้ครับในรายการภาษาหนังในช่องหนังครอบจักรวาลครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปครับก็ไปดูกันด้ยนะครับของพี่มาตินนะฮะหนังครอบจักรวาลนะครับภาษาหนังไม่ดูไม่ฟังระวังจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับโอเคครับกลับมาเข้าสู่ช่วงของเรากันดีกว่านะครับซิกทูซีเช็คลิสต์วันนี้กับ10หนังอันเดอร์เรทแห่งปี2023ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับมิสหายทั้งหลายนะครับแล้วก็ค่ายหนัง PR ค่ายหนังที่เมตตาผมจนทําให้ผมเนี่ยสามารถมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ฮารีนะฮะจาก เหตุหนามเตยราม่าที่เป็นคนคอมเมนต์คิวแคลิปผมว่าเออให้ลองจัดลิสต์หนังที่อันดเล e ให้หน่อยก็เลยเออเป็นไอเดียของคลิปนี้และแน่นอนครับมันไม่ค่อยมีใครทําหนังที่อันดเลตนะฮะที่เป็นลิสต์ผมก็น่าจะเกินไปเยอะแล้วเนาะมาเริ่มกันดีกว่าครับอันดับที่10ครับนาค เรื่องเล่าจากชาวบ้านครับต้องบอกว่าหนาเนี่ยเป็นหนังที่ตอนมันเข้าฉายโรงเนี่ยมันก็เหมือนจะมีคนดูนะแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันคือคนที่มีส่วนร่วมกับตรง,งนั้นเพราะหนังเนี่ยมันเหมือนหนังแบบร่วมทุนมีความเป็นหน,นังนักศึกษาของเอ่อเทศกาลหนังเมืองแคนนะฮะแล้วมันมีความเป็นหนังทำบุญอยู่อ่ะเออดูออกว่ามันมีความเป็นหนังทำบุญแต่ว่าจริงๆภาพรวมในหนังมันอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมในทุกแง่แต่ผมว่ามันเป็นหนังที่ได้รับการพูดถึงน้อยมากๆราเหึนก่อนดูในผมคาดหวังต่ำม,มากๆแต่ว่าพอดูแล้วเี่ยฮ้ ของดีโดยเฉพาะนาคาแมนในเรื่องนาคเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ MVP มีมากและผมเนี่ยอยากเห็นนาคาแมนเนี่ยเป็นหนังแบบหนังยาวนะฮะคือถ้ามันเป็นหนังยาวได้เนี่ยน่าจะเป็นหนังที่บันเทิงมากด้วยหนึ่งแล้วนาคาแมนเนี่ยมันน่าจะเป็นหนังที่สามารถจุดประกายหนังฮีโร่ไทยได้เลยครับก็สําหรับนาคเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีให้ดูที่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะมีลงสตรีมมิ่งในเร็วนี้นะครับถ้าใครอยากดูนะโอเคครับมาต่อครับกับอันดับที่9ครับอวสารเนรนารีครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่กระแสเขี้ยมากครับพูดตรงคือกระแสมมมเยยยี่่่าากออง แรกเลยคือเป็นที่ตัวพี่ต้อมเองเนาะที่แบบทีแรกเขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งการเมืองแล้วพอเขาย้ายฝั่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งผลต่อหนังเขาโดยตรงครับเพราะว่าเขาเอาหนังเขาเนี่ยไปขายในรายการ เข่าสุดยอดอะเออซึ่งมันก็เอฟเฟกนั่นแหละครับเพราะว่าไม่เหมือนแบบน,นั่นแหละคุณก็ต้าจได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะอย่างต่อมาคือหน้าหนังแม่งแบบคุณคิดสภาพแม่งภาพ,ภาพการ์ตูนมองแบบมืดๆใครมันจะดูชอบวะแม่งแบบหนังอะไรก็ไม่รู้ตัวอย่างแม่งกระตัดไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอผมดูแล้วเนี่ยเฮ้ยของโคตรดีเลยโอเคครับต้องยอมรับว่างานภาพเนี่ยมันปวดตาม,มากแบบสุดอะแต่ว่าข้างในอะผมชอบมากเว้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทของหนังประเด็นของเรื่องพร็อพต่างๆมุกลุกเล่นหลายคนเนี่ยจะคาดหวังให้มันเป็นหนังการเมืองแบบการเมืองจา แต่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้การเมืองมันเป็นแค่กิมมิคของหนังนะครับจุดเด่นของอวสานานิทารีจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของกรรมครับที่หยิบเรื่องของกรรมเนี่ยมาตีความใหม่แล้วก็เล่าในแบบที่ไม่ค่อยมีใครทํากันคือเล่าในแบบของหนังไล่เชื่อบหนังลางแคนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย โคตรชอบเลยแม่งโคตรมันเลยแต่ว่าคือหนังมันมึนหัวเพราะว่าผมแพ้ภาพแบบเนี้ยแต่คือผมอะ่ะก็ดูจนจบนะเพราะว่าชอบมากอยากดูซ้ําแต่กลัวสังขารตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะหาโรงฉายยากมากแล้วถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ถ้าโรงไหนมีนะแนะนําให้ไปลองดูกันได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดใจนิดนึงนะครับวางอาคติลงแล้วก็ไปลองดูนะครับสำหรับอสานเนนารีนะส่วนถ้าใครที่แบบหาไม่ได้จริงๆริก็อาจจะรอสตรีมมิ่งก็ได้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ฮนะอ่ะช่องกูนะครับ ไม่แนะนำให้ดูเถื่อนนะฮะไม่เคยสนุนเลยคือบางเรื่องที่มึงหาดูไม่จริงอะแล้วมันมีให้ดูอ่ะ หนังเก่าๆมึงดูก็ได้แต่มึงไม่ต้องมาอวดมึงก็ดูแล้วมึงก็อยู่เงียบๆไปมึงไม่ต้องแบบเฮ้ยพี่ผมดูวบศูนย์สามเจ็ดมาอันนี้โอ้โหไม่มึงไปไกลๆไปสวัสดวงการอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูดูเถื่อนอ่ะถ้ามันหาดูไม่จริงแบบสุวิสัยอ่ะเออมึงดูก็ได้แต่ว่าแบบไม่ต้องอวดมันมันไม่น่าภูมิใจครับมันแบบมึงไม่รู้สึกแบบเขินตัวเองหรือว่ารู้สึกแบบว่ามึงแบบเป็นเหี้ยอะไรของมึงที่แบบดูเถื่อนมาดูเถื่อนเนี่ยดูเถื่อนเนี่ยเทเวลาดูเถื่อนนะไม่ต้องจ่ายตังค์ มึงเทอเทไหมไปยืนแบบกลางสยานนี่แล้วก็ตะโกนกูดูเทือนมามึงเท่ไหมเออมึงมึงคิดดูมึงคิดดูมาต่อกันกับอันดับ7ของเราครับกับหนังเรื่องสะพานรักสารสิน2216ครับเป็นหนังที่จริงๆเนี่ยผมไปดูเพราะว่ามันไม่มีใครรีวิวเลยแล้วคือแบบทรงหนังคืออืมมันเป็นหนังของไผ่ร้อยกอโปรดชันนะฮะซึ่งหนังของค่ายเนี้ก็จะมีหนังที่แบบ ผมไม่ชอบเยอะนะฮะดังนั้นสภพานลัสารสินเนี่ยไปดูในโพสชัน่นที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยรู้ว่ามันเคยมีโศกนาฏกรรมนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีหนังของคุณเปียกโปสเตอร์ที่ชื่อว่าสะพานลัสานสินไม่รู้อะไรเลยไปดูเพราว่าเออ มันน่าจะพูดแล้วมีคนดูเยอะนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็แบบด่าหนังไทยเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ด่าแล้วฮะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะแบบเข้าใจอืมซึ่งเรื่องนี้แมงโค้ดเซอร์ไพรส์เลยแล้วคือมันไม่มีคนดูเลยอะเออจนหนังมันออกตารางมันไม่มีคนดูเลยสงสารมากแต่ว่าคือหนังมันไม่แย่เลยคือผมร้องไห้ได้อะถือว่าหนังมันก็แบบสําเร็จระดับหนึ่งะครับแล้วก็ถ่ายสวยมากเรื่องของแบบการถ่ายทอดภาคใต้ก็ดีคุณเอกชัยศรีวิชัยก็เล่นดีนักแคดแงมม่ก็เล่นดีเป็นหนังที่แบบเฮย หนังดีอ่ะเจเต็มสิบสำหรับผมอ่ะคือมันไม่แย่สำหรับผมอ่ะถ้าคะแนนมันคือ6ขึ้นแล้วผมพูดด้วยท่าฮีที่กูแฮปปี้อ่ะคือหนังมันดีนะครับแต่ถ้ามัน6ขึ้นแล้วกูพูดด้วยท่าชีที่แบบ กูเซ็งอ่ะคือกูจำใจให้ครับส่วนใหญ่อะคือถ้าผมแบบเฮ้ยแม่งหกเต็ม10หนังมีมีข้อดีเยอะๆคือผมชอบฮะซึ่งเรื่องนี้มันได้7ก็จริงแต่ผมชอบมากมันเป็นหนังที่แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็คอมพลีทในแบบของมันอะแล้วผมว่าสภารัตสินภาคนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นรเมคจากคุณเปียกโอสเตอร์เนาะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าของอันเนี้ยมันไมไ่ได้ดีเท่านั้นเลยไม่เวิร์กเลยแต่ผมไม่เคยดูไงผมก็เลยเออมันเป็นหนังที่ดีสำหรับผมอะแล้วสำหรับผมคือเรื่อง กับหนังเรื่องมอนโดรัก โพสลบลืมผลงานล่าสุดของพี่มะเดี่ยวชูเกียรินะครับพุ่งกับศิดสามเกมสยองรักแห่งสยามดิวไปด้วยกันนะและกำลังมีผลงานใหม่ในปีนี้ที่ผมอยากดูมากๆอย่างตาคีเจเนซิสสำหรับมอนโดเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่กูไม่คาดหวังเลยเพราะตัวอย่างแม่งตัดแย่มากนะฮะตัวอย่างแม่งแบบหนังอะไรอะ่ะชู้สาวแย่งผัวแย่งเมียอีกแล้วเหรอแล้วคือแบบงานที่มะเดี่วก่อนนีน้ผมก็ดูหลายเรื่องอยู่อย่างเช่นผาพผีบอกนะครับเขาเป็นคนตัดต่อเนาะแล้วก็หลายเรื่องรู้สึกว่ามือแกตกมากอะ่ะแล้วเรื่องเนี้ยไม่ได้คาดหวัง ไงอะไรเลยนะครับไปดูรอบสื่อนั่งข้างๆน้องปันมุ้ยฟองเฮอนะครับกูนั่งร้องไห้กับปันนะครับคือแบบผมร้องแม่งไปก่อนไปไงมั้งผมแม่งนั่งร้องไห้ครึ่งค่อครเรื่องอะคือหนังแม่งทำไงกับผมมากแล้วผมชอบความเป็นหนังแบบหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบเพราะว่าแบบไซไฟแม่งแบบดูปลอมหนังอะหนังคุณหนังอะมันคือโลกที่ผู้สร้างเขาอยากให้มึงดูอะครับแล้วผมมองว่า ไซไฟไของมอนโดนเนี่ยคือไซไฟไที่ฉลาดมากนะมันคือการเอาความทุนต่ําความชีพความแบบต่างจังหวัดอะแล,ะล้วเราไซไฟอะเออมันน่าสนใจมากๆกับการสร้างโลกของมอนโดน,นะครับแล้วก็ผมชอบดราม่าของเรื่องมากอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนด้วยแหละแม้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีความเซอร,ร์เวียอ,ยอยู่เช่นฉากรถแห่ที่แบบแม่งมีรถแห่ในงานศพอะไรเงี้ยแล้วว่าเขาพูดไม่ฟังแต่ว่าซีนสุดท้ายที่เป็นเป็นซีนแบบแคปเจอร์ความทรงจำอะผมรู้สึกว่ามันแทนในเชิงสัญญาดีมากๆแล้วก็จะพยายามพูดสปอยให้น้อยที่สุดนะครับเผื่อใครอยากดูนะแล้วก็ ซีนที่แบบกูจะตายให้ได้เนี่ยคือซีนอาม่าครับถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงเนี่ยไปดูเองครับคือแบบโอ้ยมึงหยุดกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วหยุดคือพี่หยุดเป็นหนังที่เจ็บปวด แต่ว่าอบอุ่นมากมากก็ถ้าใครที่อยากดูเนี่ยสำหรับมอนโดรักโพสลบลืมตอนนี้เนี่ยมีสตรีมมิ่งนะฮะบน Netflix นะครับไปดูกันได้นะครับแนะนำนะฮะให้ลองเปิดใจดูนะครับดีไม่ดียังไงเนี่ยมาคุยกันได้ในคลิปรีวิวผมนะฮะผมน่าจะให้ไปประมาณ8หรือว่า8.5จุดห้านแหละครับจำไม่ได้แล้วอันดับที่6กครับกับหนังเรื่อง immersion เกาะผีดูครับอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างไนเอทถึงแม้ว่าเขาจะเชิญเราไปปาร์ตี้แต่ไม่เกี่ยวฮะคือจริงๆถ้าหนังไนเอทไม่ดีผมก็ซัดเหมือนกันเหมือนอ่า Inter d e e p ผมไม่ชอบนะฮะแต่ว่าไม่ติดลิสต์ปีนี้นะเออเพราะว่ามีเรื่องอื่นขึ้นมาแทนนะครับ i m m e r s i o ชันเนี่ยเป็นผลงานของทาเคชิชิมิสึนะฮะเจ้าพ่อผีดุนะครับหนังแม่งกี่เรื่องก็ตั้งชื่อว่าผีดุนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นภาคต่อของแบบมันจะมีเหมือนซีรีส์ของเขาที่แบบเป็นตำนานเมืองผีดุแบบอ,อุโมงค์ผีดุป่าผีดุหมู่บ้านผีดุซึ่งการาฟแม่งแบบ <laughs> อุโมงค์ผีดุอ่ะผมชอบนะสนุกแต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกป่าผีดุ ผมชอบเหมือนกันติดไปทางดั r กแฟนตาซีแต่ว่าน่ากลัวน้อยกว่าอุมโมงค์ผีดุแต่ก็ถือว่าดีขึ้นหมู่บ้านผีดุเฮี้ยมากครับเฮี้ยสะบัดเลยแบบมึงเล่าอะไรเนี่ยเหมือนพุ่งกับคนละคนแล้วเขาไปสูบอะไรมาแล้วมาเล่าหนังอะแม่งเฮี้ยสะบัดจับใจจริงการมาดูกอบผีดุเนี่ยจากที่เห็นพลอต VR เป็นอะไรกับ VR ซอสอารออนไลน์หรอแบบโกสอารออนไลน์อะไรยเงี้ยก็เลยแบบ อะทำใจทำใจดูปุ๊บไอเฮียโคตรชอบคือวยความที่ผมเป็นคนที่ชอบตัวหนังที่แบบมันมีความเป็นเทคโนโลยีผสมกับเรื่องของนามประธรรมอะ่ะผมชอบหนังที่พูดถึงนามประธรรมมากแล้วเรื่องเนี้ยมันมีการตั้งสถานทางแยกกับเรื่องของผีเทคโนโลยีนามประธรรมซึ่งเชื่อน่าสนใจสัสๆดและนั่นแหละครับแม่งเขาเกินไปจนหลายคนเนี่ยแม่งเข้าไม่ถึงแล้วก็บอกหนังเฮียนะฮะซึ่งผมเนะี้ย ให้กูชอบมากนะฮะขอพี่ดูคือแบบโคตรชอบแล้วด้วยความที่ผมแบบเป็นแฟนคืนพุทธไงคืนพุทธเป็นพู้หมละรา,ารของรับทราบะครับเขาจะเล่าเรื่องผีแบบโซนญี่ปุ่นอ่ะซึ่งมันจะมีฟีลของคำว่าคำสาบอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้เนี่ยคนไทยกับรูของหนังผีไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เก็ทกับเงื่อนไขคอนดิชันของคาว่าคาสาบอ่ะเหมือนแบบอ่ะที่หยดเนี่ย ใกล้เคียงสุดแล้วไอ้เรื่องล่าสุดของทาเคชิก็ดีไอ้เทปผีดัวมันก็พูดถึงคำสาบครับซึ่งนั่นแหละครับอีเรื่องของคำสาบนี่แหละแม่งคืออะไรที่แบบหนังเรื่องนี้หยิบม,มาใช้ผมชอบมากเพราะว่ามันสามารถลิงก์กับเรื่องของนมามธรรมที่หนังต้องการสื่อได้ดีแต่ว่าหนังเนี่ยรู้สึกว่าคนจะไม่ชอบเยอะแล้วก็พูดถึงน้อยมากๆเพราะว่ามันใช้หลังจากท็อกทูมีค่ายเดียวกันซึ่งนั่นแหละฮะท็อกคือมีการังแบบโอ้ oh คำเพียโอ้ท็อกทูมีเนี่ยฮิตสุดๆนะฮิตสุดๆผมก็ชอบดูไปสองสารอบนะครับสนุกจริงๆท็อกทูมีอะหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เลยได้รับการพูดถึงที่ค่อนข้างน้อยนิดนึงครับก็เลยเอามาติดนะฮะอันดับที่6เนาะอันดับที่5ครับผมว่าอะไรคนอาจจะไม่คาดคิดว่าผมเอาเรื่องนี้มาติดก็คือเรื่องปราณีครับ Love in an O Album เป็นหนังของคุณนุกน,กนกพดลนะฮะเล่นคู่กับผู้หญิงจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นหนังที่ผมเนี่ยคือกูเตรียมไปด่าละคุณก็รู้ว่านุกนพดลเขาชอบเล่นหน ติ่งทุกปลานะครับเพื่อนไม่ใช่หนังที่ผมเกลียดนะฮะเออถึงแม้ว่าหลายคนจะด่าเพราะว่ามันทุนต่ำตกูไม่ได้รู้สึกว่าความทุนต่ำทำให้หนังมันแย่มันก็เป็นหนังที่แบบมันรู้ว่าจะขายใครอะ่ะเออคุณแค่ไม่ใช่ทาร์เก็ตอะ่ะเออ หนะคือเฟื่อนแต่สาหรับปราณีเฮ้ยใช่แม่งล้ำมากอ่ะผมว่าเป็นหนังที่ล้ำมากเรื่องเนื้อมันมาก่อนการผมว่าวันหนึ่งปราณีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นหนังที่ได้รับการพูดถึงเยอะมากๆเหมือนกับหนังอย่างแบบคุณก็บีผีระบาดอาสุจากอะไรอย่างนั้นเนี่ยปราณีมันคือประสบการณ์การดูหนังกลางแปลงในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันงงไหมถ้างงก็ก็จะงงต่อไปถ้าคุณเคยดูหนังกลางแปลงงานวัดอ่ะปราณีเป็นหนังที่มอบประสบการณ์แบบนั้นแต่ว่าเป็นโรงเมเจอร์เอสเอสหรือว่าอะไรก็ตามคือเป็นหนังที่ภาพแม่งแตกกระจายเสียงแม่งประหลาดชิมหายเสีย ภาคมันจะแบบทับร่องกันอะที่แรกผมก็มองว่ามันเป็นปัญหานะแต่ว่าดูจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันคือเสน่ห์เว้ยอันนี้คือกูไม่ได้ประชดนะถ้าใครคิดว่ากูประชดตั้งแต่ในรีวิวแล้วเนี่ยมึงมึงโดนหลอกแล้วกูไม่ได้ประชดูพูดจริงๆคือมันเป็นเสน่ห์จริงคุณไม่สามารถหาหนังที่ไหนได้แบบเสียงแม่งตกร่องแล้วมีการภาคทับกันได้แล้วอ่ะปราณีแม่งมอวประสบการณ์ันให้คุณได้อ่ะมันทำให้ผมแบบนึกถึงตอนที่ตัวเองไปนั่งดูหนังกลางแปลที่ลานวัดอ่ะเออทั้งภาพเสียงเรื่องต่างๆฟอนที่มัันนนนนนนขึ้้ทททีีี่่่่่มมมมมหแแแแแแบบบบบบบเเออออาาาาะคคคคคิลลกกซงงงสยปณืจไพูด ถึงเลยเข้าว่าแบบมีนุกตบาร,รนะ่ะมึงพร้อมจะด่าเขาอะ่ะเขายังไม่ทำเฮียอะไรผิดเลยอะ่ะเออเนี่ยแม่งคือหนังไทยที่แบบเฮ้ยล้ำสัตว์นะฮะ ปรานีแม่งล้ำสัตว์และแม่งคูดอันเดอร์เรดเลยครับมาถึง4อันดับแล้วนะครับอันดับ4ครับ14 again I Love You to h o u s e n ครับหรือว่าในชื่อไทยก็คือ14อีกครั้งนะครับเป็นหนังที่ทำให้ผมเห็นว่านักเอกน่ารักมากแล้วก็ไปฟอร์ไอนะครับอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเป็นหนังที่จริงๆอ่ะดูไม่ได้คาดหวังเข้าช้าด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างไปรอบสื่อก็เลยฝากเพื่อนไปดูเพื่อนกูบอกไม่ชอบให้4ี่มกูก็ เป็นยังไงวะเนี่ยแต่ว่าคือผมต้องรีวิวไงก็เลยไปดูเองนะฮะไปดูแบบแม่งเกือบออกโรงแล้วเพิ่งไปดูอะแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งโคตรดีเลยแม่งโคตรดีเลยซี่ีอะเกมเป็นหนังที่แบบผมพูดตามตรงว่าไม่มีอะไรเลยบทแม่งแบบคลีเช่สัสแต่มันจริงใจมากครับเป็นหนังที่แบบแม่งโคตรจริงใจอะเล่าเรื่องเรื่อย เงียบๆไปเรื่อยๆมุกงตลกแบบธรรมชาติตลกแบบคนท้องถิ่นชนบทอะถ่ายเมืองกันได้สวยชิบหายแต่ที่ผมหลงรักเนี่ยคือกลุ่มตัวละครแล้วก็เรื่องราวของพวกเขารครับไม่เป็นหนังที่แบบไอเรื่องความรักของนักกิจเจริตกลายเป็นเส้นรองไปเลยเว้ยมันเป็นแค่ตีมเฉยๆอ่ะเพราะว่าเส้นทางหลักของเรื่องมันคือการเติบโตของทุกตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กในเรื่องก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณนัทก็ดีคุณนัณนชาก็ดีทุกตัวละครมีปมครับแล้วมันมีพอย n ที่ทําให้ทุกปมของตัวละครอะมันเติบโตแล้วก็กล้าไวไ อยากดูซ้ํามากๆตอนนี้แต่ไม่หาดูไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็สหมงคลรีบๆเอามาลง h ท o บีพราหมหรือว่าอะไรก็ได้ครับอยากดูมากครับอยากดูซ้ํามากนะครับก็เป็นอย่างที่จะหาโอากาสดูซ้ำหลายทีแล้วแต่ไม่ไม่ว่างนะครับเสียดายมากฮะแล้วแม่งคนพูดถึงโคตรน้อยเลยตอนเสียเกณฑ์เข้าอ่ะกะแสบเปลือมันยังอยู่ไงทีเนี้ย แม่งก็เลยแบบเงียบฉี่อะทีเดียเกณฑ์กูคือแบบไปกับสายลมเลยอะมันก็มีคนพูดถึงมันบ้างนะฮะเขาก็มีอีเวนต์ของเขาของสร้างมงคลน,นะแต่ว่าแบบเออสุดท้ายแล้วหนังมันก็แบบเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะแต่ับผมเนี่ยหนังแม่งดีมากครับคุณพุ่มกับคือคุณน้ใจหงไปแล้วครับพุ่มกับคนเดียวกับเอสอสุสันวันโสดเนาะซึ่งผมก็เฉยๆนะแต่เรื่องเนี้ย กูโคตรรักเลยครับอันดับ3ครับเป็นหนังที่คนพูดถึงน้อยมากรวมถึงผมด้วยนะครับผมรีวิวลงเพจเป็นช็อตรีวิวไปแต่ว่าไม่ได้ทำวิดีโอนะครับเป็นหนังสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกนะฮะที่คือกูเปิดดูตอนกินข้าวกับแฟนเพื่อแก้เซง็งใ่เฮียกูร้องไห้นะครับก็คือเรื่องลีโอครับชื่อไทยชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับแบบอีก,กวัวนาตัวหนึ่งที่แบบอยู่ในห้องเรียนจนกูแก่ละใกล้ตายหาและแล้วในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันอยากอไปเห็นโลกอะ่ะมันก็เลยวางแผนให้เด็กในห้องเเรรียนน,ะนออออะากไไปป็ น่ารักน่ารักแต่มุกแม่งเฮียมากครับมุกแม่งแบบโคตรโตเลยมันเป็นแบทโจ๊กครับแต่ว่าคือเด็กดูก็ขำแหละแต่คนตัวดูเนี่ยมึงเฮียนะฮะแต่ว่าพอยของเรื่องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มุกครับพอยของเรื่องคือประเด็นของเรื่องครับด้วยความที่หนังเนี่ยมันพูดถึงตัวอีกัวน่าที่ถูกเด็กพาไปเลี้ยง แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็เลยจะให้เราเห็นมุมมองของการแก้ปัญหาต่อเด็กผ่านอีกหน้าตัวหนึ่งซึ่งด้วยความที่มันผ่านโลกมาแบบเป็น10เป็นร้อปีอะมันก็จะมีมุมมองที่แบบแปลกๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกๆอย่างอะ่ะในเรื่องอะ่ะมันสามารถ เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วมันก็ฮิลลิ่งจิตใจแบบสุดๆคือผมดูแล้วแบบอบอุ่นมากแบบดูแล้วแบบน้ำตาไหลอะครับกูจะตายกูร้องไห้อีกแล้วอะคือผมค่อนข้างเซนสทีฟนะกับเรื่องของการเติบโตนะก็เลยแบบเรื่องนี้คือจัดกูไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับกินข้าวทั้งน้ำตานะฮะก็ไม่พูดเยอะแล้วกันครับเอาเป็นว่าลลโอเนี่ย L E O ชื่อเรื่องแม่งแค่นี้เลย L E O เหมือนไลโออะแค่ไม่มีตัวไออะลลโอสนุกฮะสนุกเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับประเด็นก็ดีมากๆครับสอนเด็กได้สอนผู้ใหญ่ดีแล้้้ววก็มมีีใหดดูบนนคคภภาาไไททย กวนตีนนะฮะมาสองอันดับสุดท้ายแล้วอันดับสองครับเพื่อนไม่สนิทนะฮะเป็นหนังที่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นอันดับหหรือเปล่านะแต่กูอันเดอร์เรทครับเพราะกู ด่ารอไปละอ่ะสารภาพตรงๆเลยผมอคติจีนเฮตตอนนี้ผมเบื่อมากนะฮะกับหนังเขานะครับคือมันก็มีแหละที่แบบอย่างเธอกระฉันกระฉันผมว่ามันก็โอเคนะแต่แค่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเออแล้วก็แบบก่อนนั้นเนี้ยไอโอเอ็มจีผมแม่งเกลียดมากเลยแล้วก็ร่างทรงผมชอบนะฮะฟา้าแอนฟิลเลอร์ของพี่เตอ๋อก็ดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าเป็นหนังทดลองของพี่เตอ๋อที่แบบฟอร์มตกเยอะอะแล้วแบบไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เยอะอะซึ่งความรู้สึกของหนังค่ายเนี้ยที่มันทับถมกันเนี้ยงมัน ไปดูเพื่อนไม่สนิทเนี่ยทีแรกจะไม่ไปรอบสื่อเลยครับแต่ว่าพี่ๆเขาชวนแล้วชวนอีกก็เลยอ่ะไปก็ได้นะฮะก่อนดูเข้าโรงกูแซ ตลอดเวลากูด่าร้องเลยหนังแม่งแบบแน่นอนแน่นอนดูปุ๊บคึงเรื่องปับ๊บกูร้องให้ไม่หยุดเลยครับตบสะอื้นจะตายให้ได้อ่ะหนังแม่งแบบทำงานกับผมสุดๆคือแบบมันเป็นหนังที่ดูแล้วแบบหลายๆอย่างในหนังมันแบบทัชแบบเต็มๆแบบไม่ทัชแค่แม่งเตะกูอ่ะมึง,ม,งมึงด่าก,กูตั้งกำแพงกูอะมึงจัดไปจัดไปเลยยมากจัดไปเลยอะไรเงี้ยก็ดูแล้วแบบเชีย,ยนหนังแม่งโคตรด,ดีเลยเป็นหนังเรื่องที่ผมแบบเแบบกลียดไม่ลงอเออแล้วผมรักมันมากๆนะครับถึงแม้ว่าแต่คนจะบอกว่ามันไม่ไม่เบี้ย เรื่องของมึงฮะกูชอบนะครับเป็นหนังที่อย่างที่บอกในคลิปรีวิวครับเป็นหนังที่เบียวชิบหายแต่ได้กูนะครับดราม่าคือแบบ ผมอินมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะชนกับกระแสเดิมฮะสับปเลยกับที่หยดนะครับก็เลยแบบไม่มีคนดูเลยอะยหนังมันน่าจะเจ๊งอะเสียดายฮะสงสารด้วยแล้วคือผมชอบมากเรื่องนี้เป็นหนังจากการกํากับของคุณอัตตาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะที่กํากับ MV ของวายแอนด์ดนะครับเพลงไม่รู้ทําไมอะไรเงี้ยเออซึ่งสไตล์ชัดมากนะครับแล้วเรื่องนี้ยก็ใส่ได้เต็มมากๆนะครับสำหรับหนังเรื่อง เพื่อนไม่สนิทครับมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะครับเป็นหนังที่พูดชื่อไปเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะเพราะว่ามันเข้าฉายแค่เฮ u s นะครับสามย่านนะครับซึ่งผมเนี่ยไปดูรอบสื่อมาแล้วชอบมากชอบแบบโคตรชอบอะ่ะคือวันนั้นเนี่ยไปดูกับแฟนเพราะว่าแฟนก็ว่างนะครับดูออกมาเนี่ยคุยกันตั้งแต่โรงหนังยันห้องอะ่ะหนังม่งแบบดีมากๆแล้วก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะมากแต่ว่าไม่ติดลิสต์หนังแห่งปีเพราะว่ามันโดนเบียดออกมาก,ก่อนนะครับก็คือหนังเรื่อง Ayo t h d God Is Me Margaret ครับเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของเด็กคนนึงเป็นเด็กกชาาววยที่แบบํลัง เติบโตแต่ต้องย้ายเมืองไปมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วต้องอยู่ระหว่างรอยต่อของการเลือกศาสนาระหว่างคริส แบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งอะซึ่งหนังเนี่ยมันตัง้งทถารทั้งศาสนาการเติบโตทุกๆอย่างอะแล้วมันเป็นอย่างที่สนุกดูง่ายย่อยง่ายมุกแม่งแบบหากระจายแต่ประเด็นเนี่ยมันก็มีความลึกซึ้งของมันเช่นกันอย่างเรื่องของศาสนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําหนดให้เด็กอะมันอยู่ในกรอบจริงๆหรือเปล่าแล้วแบบผมชอบเรื่องของการที่ให้เด็กเนี่ยเรียกศาสนามา,มากๆคือแบบด้วยความที่มันไม่รู้อะแล้วมันไม่รู้ว่าศาสนาอะไร,ะไรคืออะไรอะแต่แม่ง Margaret er แม่งมีพระเจ้าในใจครับแม่งเป็นเด็กที่แบบชอบคุยกับพระเจ้าอ่ะ I'll die God is me Margaret แล้วก็ ูดเรื่องที่ตัวเองเจอถามพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะ พระเจ้าของน้องมาร์กาเร็ตอะแม่งไม่รู้ว่ามาจากเรลิเจียนอะไรได้วยซ้ำอะเออเป็นหนังที่มีอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าองค์ประกอบหนังมันดีมากถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมให้ไปที่9.5มังคับสำหรับ Iron Man God Is Marquardt นะก็ถ้าใครที่อยากดูเนี่ยตอนนี้มีสตรีมมิ่งนะครับบน Netflix นะครับไม่แน่ใจว่ามีภาคไทยหรือเปล่านะเพราะายังไม่ได้ซ้ำนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยไปจัดได้ครับสำหรับ Iron Man God Is Marquardt ครับก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ด้วยความที่มันฉายจำกัดโรงนะเนาะคนพูดถึงโคตรน้อยเลยก็เลยเสียดายนิดนึงนะครับ c ิต c ้วซีเช็คลิสต์กับ10หนังสุดอันเดอร์เรทของปี2023สำหรับผมนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้ผมทำ10อันดับอะไรก็ตามเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปครับแล้วก็รอติดตามกันนะครับสำหรับ10อันดับหนังอีก3คลิปนะฮะที่จะตามมาจากนี้นะครับแล้วก็ลองดูครับจากอันดับ10อันดับหนังของคุณที่คิดว่าคนพูดถึงน้อยคนอื่นไม่ชอบแต่คุณชอบเนี่ยลองจัดมาครับ10เรื่องนะครับเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับแบบมาแลกเปลี่ยนกัน นั้นเนี่ยจะด,ดีจะแย่คุณอย่จะผูงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ